สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพน้องผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬากับทีมงานไอบอกกลุ่มเฮาอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้เฮายังอยู่กับข่าวความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในคนอายุเกิน19ปีนะซึ่งวันในเมื่อวานนี่ก็มีหลายเรื่องราวที่ว่าน่าสนใจนะแต่ว่ามื้อนี้เฮามีอีกเรื่องนึงและอีก 2-3 เรื่องที่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีก็คือทางด้านยู19ลาวสร้างผลงานที่ดีที่สุดในตอนนี้กันเลยเนาะจากฮานักเตะที่ว่าสามารถยิงประตูได้ถึง10ประตูให้กับทีมน้องนั่งยังขอชมเชยทางด้านผู้รักษาประตูของทีมชาติลาวก็คือทางด้านคูนินเนาะที่ว่าเสียประตูน้อยที่สุดในรายการนี้เนาะส่วนว่านักเตะที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุดในตอนนี้ก็เป็นทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์ยิงได้ถึง4ประตูขึ้นนำดาวยิงชั้นสุดรวมกับนักเตะของเวียดนามเนาะซึ่งก็เป็น2นักเตะที่ว่ามีรุ่นดาวยิงสุดในรายการนี้มีโอกาสสูงที่สุดกันเลยก็ว่าได้นะเราไปเบิ่งน้ำกันเลยก็คือหลังจากที่ว่าทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน19ปีสามารถสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะทีมชาติไทยเป็นครั้งทวิตซึ่งก็เอาชนะไป2ประตูต่อ0ในการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุเกิน19ปีประจำปี2022ในรอบ4ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2022ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ที่2ก็คือการผ่านของรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ของรายการนี้กันเลยนะซึ่งที่ผ่านมาทางทีมงานไอบ็อกซ์เราก็ได้มีการรายงานเหตุการณ์ต่างๆโดดเด่นหลายๆเหตุการณ์สามารถไปเบิ่งที่ลิงก์กันได้ที่ผมเอาปัดบุ๊กไว้ทางหน้าจอและทางคอมเมนต์นะแต่ว่าคลิปนี้เราจะไปเน้นกันที่สติการยิงประตูของทีมชาติลาวและก็การป้องกันประตูว่าโดดเด่นสำใดซึ่งว่านักเตะที่ยิงประตูให้กับทีมชาติลาว10ประตูก็ประกอบมี5นักเตะแต่เสียเพียง2ประตูเท่านั้นเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันเลยคนทำอิฐก็เป็นดาวหมดทองคำสวัสดิ์ยิงได้นาทีที่39ซึ่งเป็นการแข่งขันในนัดทำอิฐให้กับทีมชาติลาวสามารถเอาชนะทีมชาติติมอร์เลสเต้ไป2ประตูต่อ1คนที่2เป็นปีเตอร์พันธวงศ์กองหน้าจากอิสราเอล FC ยิงประตูได้นาทีที่44นาทีเอาชนะติมอร์เลสเต้โคทมาก็เป็นคนเก่าเจ้าเดิมปีเตอร์พันธวงศ์กองหน้าของอิสราเอล FC ยิงประตูที่3ให้กับทีมชาติลาวซึ่งก็ยิงได้นาทีที่8ในนัดที่ว่าเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไป2ประตูต่อ1แต่คนต่อมาก็ยังเป็นทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์ยิงประตูได้นาทีที่25ยิงให้กับทีมชาติลาวเอาชนะคนต่อมาก็เป็นทางด้านพุทธวงศ์สังวีไลสามารถยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติลาวในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านสิงคโปร์3-1แต่คนต่อมาก็เป็นทางด้านศรีสุพันธ์อัคคาวงศ์ยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติลาวนำสิงคโปร์2-0ในนัดที่ชนะสิงคโปร์ไป3-1และคนต่อมาเป็นประตูที่7ของทีมชาติลาวในรายการนี้เป็นจากการยิงของทางด้านอาทิตย์ดวงลาดเนาะยิงได้นาทีที่70ซึ่งเป็นประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทีมชาติลาวชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1นั่นเองและคนที่8ก็เป็นทางด้านพุทธวงศ์สังวีไลเนาะยิงประตูใส่ให้กับทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป1ประตูต่อ0ก็คือประตูที่9เกิดขึ้นในนาทีที่8จากการยิงของทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์ซึ่งก็เป็นประตูที่4ของลาวนะซึ่งปีเตอร์พันธวงศ์ก็ยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติลาวขึ้นนำทีมชาติไทย1ประตูต่อ0ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะซึ่งก็โดดเด่นดีสำหรับนักเตะคนยิงจ่อๆกันเลยดูตอนหน้าผู้ขังทราบตัวเข้าไปอย่างสวยงามสำหรับปีเตอร์พันธวงศ์เป็นกองหน้าจากอิสราเอล FC เนาะซึ่งเป็นนักเตะที่ว่ามีความไวสูงทักษะดีเด่นแต่ก็ยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลิ้นในการแข่งขันบาสเตะกับซีลาลิก1ฤดูกาล2022ยิงประตูให้กับทีมเอสลาไปแล้ว 4-5 ประตูนี่อาจจะบ่ผิดเนาะส่วนว่าประตูที่10ก็เป็นประตูของทางด้านดามดทองคำสวัสดิ์กองหน้าจากจำปาสัก FC ยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทางด้านทีมชาติลาวเฮาสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไป2ประตูต่อ0สร้างประวัติศาสตร์ผ่านของรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งทำอิฐในรายการนี้ก็ขอชมเชยกันสำหรับ5นักเตะที่ว่ายิงประตูได้รวมถึงนักเตะคนอื่นๆที่ว่าสร้างสรรค์โอกาสสร้างความทุ่มเทให้กับทีมจนสามารถยิงได้ถึง10ประตู
สร้างประวัติศาสตร์ของหอกสยิงสาเลิศเป็นขั้งทมิตรในรายการนี้นะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสำคัญก็คือทีมชาติลาวเฮาเสียประตูน้อยที่สุดในรายการนี้ในประตูนี้เสียไปเพียง2ประตูเท่านั้นก็คือเสียไป1ประตูในนัดที่ทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไป 2-1 แล้วก็เสียอีก1ประตูในนัดที่ว่าทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป3-1ส่วนนัดที่เหลือเหมือนบ่เสียจากประตูกันเลยซึ่งก็ต้องขอชมเชยกองหลังและผู้รักษาประตูโดยเฉพาะเหมือนผู้รักษาประตูก็คือทางด้านภูนินไซญะซองผู้รักษาประตูของอิสระ FC ที่ว่าพาทีมชาติเราป้องกันการเสียประตูได้หลายๆครั้งกันเลยซึ่งหลายๆคนก็คือจะเห็นกันได้ซึ่งนักเตะคนนี้ก็เป็นนักเตะอนาคตไกลของทางด้านอิสระ FC เดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับประเด็นตัวนี้ที่น่าสนใจนะก็คือพิเศษเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้ฝึกและนักเตะของทีมชาติลาวในคนอายุเกิน19ปีล่าสุดทางสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวก็เลยมอบเงินจำนวน150ล้านกีเพิ่มให้กับยู19ลาวเฮาเนาะก็เหตุในปัจจุบันทางสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวเลยมีการอัดซีให้กับทีมชาติยู19ลาวเฮาไปแล้ว550ล้านกีจากผลงานที่ว่าชนะ5นัดรวดสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งทำอิฐน้องนั่นก็ยังได้เพิ่มจากฐานกิษณาวงไสยอีก50ล้านแล้วก็ฐานนางพิจิกาบุญกว้างหรือมาดามโบอีก40ล้านกีบแต่ตอนนี้ยู19เล่าได้เงินอาซีดไปแล้วทะลุ600กว่าล้านกีบซึ่งก็เป็นผลงานที่น่าประทับใจสร้างความประทับใจให้กับชาวลาวทั้งประเทศผมเองเป็นความภาคภูมิใจในรอบหลายๆปีเลยก็ว่าได้เนาะโตนี่เนาะซึ่งคลิปนี้เอาไว้สำหรับสิก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเฮามาต่อกันแต่ก่อนจากไปขอกดได้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสิก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป